ยาวันศรีสวัสดีครับมาพบกับไม้กระถาง8นิ้วกันบ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาดูไม้กระถาง8นิ้วกันบ้าง EP นี้เป็น EP ที่79ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับกระถาง8นิ้วพ่อค้าก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาลงให้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีทั้ง6นิ้วแล้วก็8นิ้วช่วงไหนที่เป็นกระถาง6นิ้วก็น่าจะเป็นกระถาง6นิ้วไปส่วนกระถาง8นิ้วก็จะเป็นช่วงหนึ่งนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ทำการเลือกครับเลือก6นิ้วก็จะได้เลือกต่อๆกันเนื่องจากว่าหลายๆ EP สามารถรวมกันได้ในการจัดส่ง1ครั้งช่วงนี้ก็จะบางๆหน่อยนะครับเพราะว่าตัวไหนที่ดินหมดอายุพ่อค้าก็จะทำการรื้อออกนะครับเพื่อที่จะทำการปลูกใหม่พักหัวไว้สัก2อาทิตย์มีทั้งรื้อใหม่แล้วก็ปลูกออกมาไม่ทันนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่รื้อใหม่แปลงโน้นเขาปลูกยังไม่ทันนะครับที่ถ้าตัวไหนเขียวๆนะครับคือก่อนหน้านี้ว่างนานแล้วนะครับไม่ได้ปลูกตัวนี้เป็นที่รื้อออกไปใหม่ๆเป็นฮกหลงนะครับฮกหลงไม่ยอมแตกกอมาตรวจสอบดูนะครับเป็นดินหมดอายุนะครับก็หลายๆต้นที่มียืดมีสูงนะครับพ่อค้าก็ทำการออกไปทำการตัดใหม่แทงใหม่เดี๋ยวเขาจะได้เห็นฟอร์มสวยๆเฉพาะตัวที่ความเตี้ยๆสวยๆนะครับพ่อค้าก็จะเหลือไว้ในส่วนของที่พ่อค้ามาเจอก็เป็นในส่วนของดินที่หายไปนะครับดินที่หายไปหมายถึงดินหมดอายุใบกล้ามปูที่ใช้นานๆครับเขาจะหดลงไปเรื่อยๆถ้ากระถางไหนที่โผล่ขึ้นมาบนดินโอกาสที่เขาจะยุบแล้วก็เปื่อยทั้งหัวแล้วไม่เกิดขึ้นใหม่มีค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าส่วนที่สัมผัสกับดินอยู่ด้านล่างส่วนที่เป็นหัวที่แก่แล้วจะอยู่ตรงกลางหัวที่แก่แล้วเมื่อเขาทิ้งหัวก็จะเหลือเฉพาะยอดที่อยู่ข้างบนยอดที่อยู่ข้างบนก็จะไม่สามารถที่จะแทงรากลงไปในดินได้เนื่องจากว่าความสูงระหว่างพื้นดินกับหัวของเขาอยู่สูงห่างกันมากก็ตัวนี้ก็มีส่วนนึงที่ทำให้บอลสีของเรานะครับหายไปจากกระถางได้เช่นกันสำหรับตัวกระถาง10นิ้วตอนนี้ก็เริ่มใบร่วงโรยไปเช่นกันนะครับไม่ค่อยดกค่อยหนาเท่าไหร่ในช่วงนี้ในส่วนที่เราย้ายออกจากตู้มาแล้วเดือน1เดือนอันนี้1เดือนครึ่งนะครับก็โตสวยงามเดี๋ยวเราจะทำการแบ่งกันในวันนี้ก็ทยอยดึงออกจากพวกนี้นะครับพวกกี้ประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนมาแบ่งปันครับทุกท่านสำหรับลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อบอนสีกระถาง8นิ้วนะครับเดี๋ยวพ่อค้าแถมหัวบอนสีที่เป็นลูกไม้ให้ไปด้วยแต่ในส่วนของเรื่องจำหน่ายนะครับเดี๋ยวพ่อค้าคัดก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะจำหน่ายให้มาแบ่งปันให้สำหรับหัวของลูกไม้ราคาไม่แพงครับเดี๋ยวพ่อค้าคัดมาให้โดยส่วนใหญ่ก็เป็นโทนสีแดงนะครับมีอาจจะมีสีเขียวบ้างปนกันไปเนื่องจากว่าตอนปลูกก็ปลูกรวมๆกันในกระถางแล้วก็กระถางไหนเห็นสวยนะครับก็แยกออกมาไม่ได้ดึงต้นที่เขียวออกมากเท่าไหร่บางกระถางก็ดึงออกบางกระถางก็ไม่ได้ดึงออกสีเขียวก็อาจจะมีปนบ้างถ้ากระถางไหนที่มีสีเขียวโผล่ขึ้นมาเยอะๆบางต้นแดงหมดนะครับก็พ่อค้าก็จะดึงออกแต่ในส่วนไหนที่ต้นแดงเขาใหญ่กว่าต้นสีต้นที่มีสีมีด่างใหญ่กว่าต้นที่มีสีเขียวอย่างเดียวพ่อค้าก็จะไม่ได้ดึงออกดังนั้นเดี๋ยวพ่อค้าหัวที่พ่อค้าจำหน่ายไปอาจจะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับมีทั้งด่างด้วยนะโดยส่วนใหญ่ที่ไม้ที่คัดไว้ก็ไม้ทนแดงแล้วก็ด่างไม้แดงอย่างเดียวไม่ได้เก็บมาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับดารานพรัตน์กระถางนี้ป้ายสวยๆนะครับสวยๆแบบนี้มี1หน่อหน่อสวยๆเช่นกันครับป้ายสวยๆดารานพรัตน์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา380บาทรวมค่าจัดส่งครับ380บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้เป็นเจ้าจักรพรรดิมาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับเจ้าจักรพรรดิกระถางนี้
อนที่อยู่ในสแลนนะครับมีความเขียวไม่มีความด่างเลยนะครับแต่พอเรานำไปตัดยอดตัดใบทำการปลูกใหม่เขาก็จะมีความด่างขึ้นมาซึ่งไม้ด่างไม้ป้ายช่วงแรกๆถ้าเขาไม่สามารถที่จะด่างป้ายได้เนื่องจากว่าเขาอยู่เคยอยู่ในพื้นที่ที่มืดๆล่มๆความไม่สวยลองตัดดูก่อนนะครับตัดหรือหัวมาปลูกใหม่ดูก่อนอาจจะเป็นที่ดินก็มีส่วนเพราะดินจะทำให้เขาสีซีดลงถ้าดินหมดอายุดินเสื่อมถ้าปุ๋ยไม่มีนะครับก็แนะนำให้ผสมปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเพื่อให้ดินของเรามีความร่อนซุยเป็นใบก้ามปูได้ก็จะยิ่งดีแต่ถ้าไม่สามารถหาใบก้ามปูได้ก็หาดินที่มีความร่อนซุยเนื่องจากว่ารากของบอนสีเป็นรากที่ต้องการพื้นที่โปร่งๆครับชันชัยไปได้ง่ายรากของเขาถึงจะเยอะถ้ารากของเขาน้อยบอนสีของเราก็จะสีสันไม่ค่อยสวยงามแล้วก็โตช้าเจ้าจักรพรรดิกระถางนี้ด่างที่สวยครับขออนุญาตรวบหน้าไม้ให้ดูกระถางนี้ให้ไปในราคา280บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้ให้ไปในราคา280บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้เป็นเพชรมณฑลครับเพชรมณฑลกระถางนี้มี2ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา270บาทครับเพชรมณฑลกระถางนี้270บาทครับแดงๆสวยๆกัดสีสวยๆเลยนะครับสำหรับเพชรมณฑลเพชรมณฑล2ต้นในกระถางกัดสีสวยๆแบบนี้เลยครับเพชรมณฑล2ต้นในกระถางกัดสีสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปในราคา290บาทลงค่าจัดส่งครับเพชรมณฑลกระถางที่2 290บาทกระถางนี้มีชื่อว่าปลายฝนครับใบหลอดใหม่เข้ามาก็จะโทนขาวแบบนี้แล้วก็กัดสีขึ้นมาเรื่อยๆปลายผลกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาครับให้ดู3ต้นนะครับปลายผล3ต้นในกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา250บาทครับปลายผล250บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าปลาบู่ทองกระถางนี้ดกๆหนาๆ นะครับ4ต้นในกระถางแล้วก็มีหน่อครับหน่อ3หน่อปลาบู่ทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา270บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณกระถางนี้มีทั้งหมด1ต้นใหญ่กับ1ต้นเล็กนะครับกัดสีสวยๆแบบนี้เศรษฐีสุพรรณกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา290บาทรวมค่าจัดส่งครับเศรษฐีสุพรรณ290บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้เป็นมณีนาราก็จะมีความด่างความป้ายหลายๆสีแล้วก็เม็ดเม็ดของเขามีทั้งชมพูแล้วก็ออกแดงๆความป้ายของเขาก็มีทั้งขาวและเหลืองกระถางนี้มีทั้งหมดนะครับ1ต้นมีทั้งหมด2ต้นกับ1หน่อมณีนารา1ต้น2หน่อพ่อค้าให้ไปที่ราคา290บาทรวมค่าจัดส่งครับมณีนารา290บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าพรพระร่วงกัดเข้มๆแบบนี้เลยนะครับมี2ต้นกับ2หน่อในกระถางนี้พรพระร่วง2ต้นกับ2หน่อในกระถางนี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา280บาทรวมค่าจัดส่งครับพรพระร่วง280บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้เป็นเจ้าสาวป้ายน้อยนะครับเจ้าสาวป้ายน้อยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา200บาทรวมค่าจัดส่งครับเจ้าสาวป้ายน้อยไปที่ราคา200บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าฮองเฮาฮองเฮากระถางนี้มีทั้งหมด2ต้นกับ1หน่อครับเพิ่งขึ้นใบมา2ต้น1หน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา270บาทครับฮองเฮา270บาทครับกระถางนี้เป็นกวนอู3ต้นกับ1หน่อ3ต้น1หน่อในกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา280บาทครับกวนอู280บาทครับกระถางนี้กวนอูเช่นกันนะครับมีทั้งหมด3ต้นกับ2หน่อ3ต้นกับ2หน่อกระถางนี้ให้ไปในราคา280บาทเท่ากันครับกวนอู280บาทครับวันนี้พ่อค้ามีเพชรบ้านปทุมลุ้นนะครับมาแบ่งทั้งหมด8กระถางนะครับต้องการกระถางไหนนะครับเลือกได้เลยนะครับกระถาง
ทุกกระถางนะครับใน8กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา180บาทครับให้ไปที่ราคา180บาทถ้าใครรับ1คู่นะครับหรือ2ต้นพ่อค้าให้ไปที่ราคาคู่ละ300บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าเพชรบ้านปทุมเพชรบ้านปทุมกระถางที่1ต่างแบบนี้แล้วก็มีต้น2ต้นกับ1หนอเพชรบ้านปทุม2ต้นกับ1หนอกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา250บาทรวมค่าจัดส่งครับเพชรบ้านปทุมกระถางที่2มี2ต้นในกระถางมีป้าย1ต้นแล้วก็ไม่ป้าย1ต้นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา250บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางที่2 250บาทรวมค่ากระถางนี้ชื่อว่าเกษตรศาสตร์ครับเกษตรศาสตร์เป็นฟอร์มกอเลยนะครับให้ดูกอของเขานะครับกำลังจะมีดอกนะครับมุมนี้เห็นดอกนะครับเกษตรศาสตร์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา250บาทรวมค่าจัดส่งครับเกษตรศาสตร์250บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้เป็นหอกสัตตโลหะหอกสัตตโลหะกระถางที่1ครับมีทั้งหมด6ต้นในกระถางหอกสัตตโลหะ6ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา270บาทรวมค่าจัดส่งครับหอกสัตตโลหะกระถางที่2มี3ต้นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา220บาทรวมค่าจัดส่งครับ220บาทรวมค่าจัดส่งครับสุดปรารถนากระถางนี้นะครับมีทั้งหมด3ต้นนะครับมี2ดอกด้วยกันใครชอบที่จะผสมนะครับพ่อค้าไม่ได้เด็ดดอกสุดปรารถนา3ต้นในกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา280บาทรวมค่าจัดส่งครับสุดปรารถนา280บาทรวมค่าจัดส่งครับมี2ดอกรัตนสินป้ายสวยๆป้ายทุกใบนะครับมีทั้งหมด5ต้นในกระถางนี้5ต้นในกระถางนี้หัวใจหัวโตนะครับเพราะว่าเขายุบแล้วก็เกิดขึ้นทำไมอาจจะหัวใหญ่หัวโตก็จริงแต่อาจจะทิ้งหัวไปแล้วบางส่วนเหลือหัวเล็กๆก็ได้นะครับในนี้พ่อค้าไม่ได้ดูข้างล่างนะครับแต่กระถางนี้ฟื้นขึ้นมาสวยกว่าเพื่อนนะครับกระถางนี้ให้ไปในราคา280บาทรวมค่าจัดส่งครับ280บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้เป็นมณีเมฆขลาพ่อค้าเด็ดไปออกเยอะนะครับเพราะว่าใบเน่าก็เหลือ2ต้น3ต้นในกระถางมณีเมฆขลา3ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา250บาทรวมค่าจัดส่งครับใบที่โดนฝนแล้วเน่านะครับส่วนใหญ่เป็นใบที่อยู่ในช่วงหน้าร้อนแล้วมาเจอฝนหน้าฝนในช่วงหน้าฝนเขาก็จะทิ้งใบเร็วขึ้นครับช่วยเขาโดยการตัดหรือดึงออกก็ได้ใบใหม่ที่เขาเกิดมาในหน้าฝนครับเขาจะทนฝนได้บานสีของเราก็จะสวยงามเร็วขึ้นมณีเมฆขลากระถางนี้ให้ไปในราคา250บาทครับ250บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่ามงกุฎจักรพรรดิมงกุฎจักรพรรดิก็จะป้ายออกโทนสีส้มและก็โทนสีเขียวมงกุฎจักรพรรดิมี3ต้นในกระถางกับ1หน่อเล็กๆนะครับหน่อเล็กๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปในราคา250บาทรวมค่าจัดส่งครับ250บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าดาวเคียงดินฟ้าดาวเคียงดินนะครับแต่ก่อนพ่อค้าจำชื่อสับสนนะครับเมื่อก่อนเรียกฟ้าเคียงดินเดี๋ยวนี้ชื่อจริงเขาคือดาวเคียงดินกอดกดกหนาหนาแบบนี้นะครับดาวเคียงดินจริงๆถ้าเปลี่ยนดินใหม่เขาก็จะสีสวยสีออกโทนส้มดาวเคียงดินกระถางนี้พ่อค้าไปที่ราคา250บาทรวมค่าจัดส่งครับ250บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้เป็นมีชื่อว่าชมพูทวีปชมพูทวีปด่างน้อยนะครับด่างน้อยมี2ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา200บาทรวมค่าจัดส่งครับ200บาทรวมค่าจัดส่งครับชมพูทวีปกระถางที่2ครับปลายสวยขึ้นมาหน่อยนะครับมี2ต้นกับ3ต้นแล้วกันนะครับถ้าหน่อก็เท่ากับพ่อแล้วถ้ากับพ่อถ้าแม่เนี่ยชมพูทวีปกระถางนี้ให้ไปในราคา280บาทรวมค่าจัดส่งครับชมพูทวีปกระถางนี้ไปราคา280บาทรวมค่าจัดส่งครับชมพูทวีปป้ายสวยๆกระถางที่3กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา280บาทครับมีทั้งหมด3ต้นในกระถางนะครับ280บาทรวมค่าจัดส่งครับ
กระถางนี้เป็นบันดาลซับบันดาลซับหน้าเข้มๆแบบนี้นะครับ1ต้นกับ2หน่อบันดาลซับ1ต้นกับ2หน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปในราคา270บาทรวมค่าจัดส่งครับ270บาทรวมค่าจัดส่งครับบันดาลซับกระถางที่2หน้าเข้มกว่ากระถางนี้มี1ต้นกับ1หน่อพ่อค้าให้ไปที่ราคา250บาทรวมค่าจัดส่งครับ1ต้น1หน่อ250บาทรวมค่าจัดส่งครับหลังใหญ่กะทิสวยๆกระถางนี้มี3ต้นในกระถางหลังใหญ่กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา260บาทรวมค่าจัดส่งครับหลังใหญ่260บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้เป็นริมขอบฟ้าใบบิดๆม้วนๆแบบนี้นะครับริมขอบฟ้ามี3-4ต้นในกระถางกระถางที่1ริมขอบฟ้าพ่อค้าให้ไปที่ราคา200บาทรวมค่าจัดส่งครับริมขอบฟ้ากระถางที่1 200บาทรวมค่าจัดส่งครับริมขอบฟ้ากระถางที่2กระถางนี้มีทั้งหมด5ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปในราคา200บาทรวมค่าจัดส่งเช่นกันครับ200บาทรวมค่าจัดส่งเช่นกันครับกระถางนี้เป็นลูกไม้บอนกราบสีชมพูนะครับบอนกราบออกโทนชมพูกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา200บาทรวมค่าจัดส่งครับลูกไม้บอนกราบ200บาทรวมค่าจัดส่งครับศิลาเพชรต้นโตๆสวยๆวันนี้มีมาแบ่ง3กระถางครับกระถางที่1ศิลาเพชรต้นสวยๆกระถางที่1มีทั้งหมด3ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา280บาทรวมค่าขนส่งครับ280บาทรวมค่าขนส่งนะครับศิลาเพชรกระถางที่2กระถางนี้มีทั้งหมด3ต้นในกระถาง3ต้นในกระถางพ่อค้า2ต้นในกระถางครับพ่อค้าแจ้งผิด2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา270บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางที่2 270บาทรวมค่าจัดส่งครับศิลาเพชรกระถางที่3ครับหลอดใหม่ขึ้นมาสวยๆหลอดใหม่ช่วงนี้ก็จะเป็นโทนออกสีชมพูนะครับศิลาเพชรกระถางที่3กระถางนี้ให้ไปที่ราคา270บาทรวมค่าจัดส่งครับมีทั้งหมด2ต้นในกระถาง270บาทรวมค่าจัดส่งครับอันนี้เป็น2ฝั่งโขง2ฝั่งโขงกระถางนี้เป็นกระถางที่1มีมาแบ่ง2กระถางกระถางที่1มีทั้งหมด3ต้นกับ1หน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา270บาทรวมค่าจัดส่งครับ2ฝั่งโขงกระถางที่1 270บาทรวมค่าจัดส่งครับสองฝั่งโขงกระถางที่2กระถางนี้มีทั้งหมด4ต้นในกระถางไม่มีหน่อพ่อค้าให้ไปที่ราคา250บาทรวมค่าจัดส่งครับสองฝั่งโขงกระถางที่2 250บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าเมืองใหม่เมืองใหม่ใบใหม่มาริสกัดสวยแบบนี้เลยนะครับสีสวยเมืองใหม่มี1ต้นในกระถางไอ้2ต้นในกระถางเมืองใหม่กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา280บาทรวมค่าจัดส่งครับ280บาทรวมค่าจัดส่งครับราหูอมจันทร์วันนี้มีมาแบ่ง2กระถางกระถางนี้2ต้นกับ3หน่อ2ต้นกับ3หน่อราหูอมจันทร์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา290บาทรวมค่าจัดส่งครับ290บาทรวมค่าจัดส่งครับราหูอมจันทร์กระถางที่2กระถางนี้มี2ต้นกับ1หน่อนะหน่อขึ้นมาโตเลยนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา250บาทรวมค่าจัดส่งครับราหูอมจันทร์กระถางที่2หลอดใหม่ขึ้นมาก็สีสันสดสวยนะครับนี่แต่ละมี3หลอดใหม่ของทั้ง3ต้นนะครับกระถางนี้ชื่อว่าลุงสุรีลุงสุรีกระถางนี้มี3ต้นในกระถางลุงสุรีใบใหม่มาก็จะสีสันแบบนี้นะครับสวยๆเดี๋ยวเขาจะกัดสีขึ้นมาในช่วงหน้าฝนนี้นะครับแต่ว่าช่วงหน้าฝนนี้เขาก็จะมีลักษณะของใบเน่าใบเปื่อยค่อนข้างที่จะเยอะในส่วนของไม้บอนสีนะครับถ้าฝนตกชุกก็จะมีใบเน่าใบเปื่อยแนะนำนะครับต้องฉีดยาฆ่าเชื้อราสัปดาห์หนึ่งสัปอย่างน้อยก็สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับใครไม่สะดวกก็2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์ก็ได้ถ้าเห็นนี้เริ่มมีใบเน่าใบเปื่อยก็พ่นไว้ก่อนพ่อค้าก็มีโอกาสได้พ่นบ้างเช่นกัน 2-3 สัปดาห์ต่อ1ครั้งเพราะว่า
ถ้าไม่มีฝนตกพ่อค้าก็ไม่พ่นครับถ้าฝนตกหนักๆเราก็งดน้ําไม่ให้ความชื้นของเขาเยอะเกินไปเขาก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเชื้อรากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา250บาทรวมค่าจัดส่งครับ250บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้เป็นยักษ์ปักหลั่นกอตัวโตสวยๆต้นหนาๆเยอะๆนะครับกระถางนี้มีทั้งหมด5ต้นในกระถางยักษ์ปักหลั่นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา270บาทครับยักษ์ปักหลั่น270บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าเท้าพันตาเท้าพันตากระถางนี้มีทั้งหมด2ต้นกับ1หน่อพ่อค้าให้ไปที่ราคา270บาทรวมค่าจัดส่งครับเท้าพันตา270บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางที่2เท้าพันตากระถางที่2กระถางนี้มีทั้งหมด2ต้นกับ1หน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปในราคา260บาทรวมค่าจัดส่งครับเทพดารากอสวยๆ1ต้นกับ3หน่อกระถางนี้นะครับหน่อเขาแต่ละหน่อก็สวยงามกับสีสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา270บาทรวมค่าจัดส่งครับเทพดารากระถางที่2 1ต้นกับ1หน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา250บาทรวมค่าจัดส่งครับเทพดารา250บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางที่2ชัดทินกรกอหนาหนานะครับกระถางนี้มี3ต้นกับ1หน่อชัดทินกรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา270บาทรวมค่าจัดส่งครับชัดทินกร270บาทรวมค่าจัดส่งครับวิจิตจินดาป้ายสวยๆ2ต้นกับ1หน่อ2ต้นกับ1หน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา280บาทรวมค่าจัดส่งครับป้ายสวยๆ280บาทรวมค่าจัดส่งครับกระถางนี้มีชื่อว่าวิมานดินกับสีสวยๆแบบนี้มี1ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา250บาทรวมค่าจัดส่งครับวิมานดิน250บาทรวมค่าจัดส่งครับ